แล้วนะเพราะเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขานับคะแนนแล้วว่ายังไงก็เข้าแล้วแหละแน่นอนไม่น่าผิดโผนะแต่ออราวนี่ฟันธงกับพี่เมฆไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าน่ายังไงก็น่าจะเข้านะครับด้วยมาตรฐานด้วยแล้วก็ด้วยตัวหอยสังกลับมาเต็ม 100% ด้วยครับจากการป่วยเนาะตอนนี้ฮะฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่ะเขาบอกว่ารอบนี้เขาจะเดินหน้าใส่เลยต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่านะแต่ที่แน่นี่มีคนเปิดแล้วนั่นเองนะครับเป็นXPAN กับ RQ ครับผมคู่นี้ก็เดือดใช้ได้เหมือนกันนะฮะเจอกันแล้วฮะ Too Fast เอามีคนลงไปก่อนตัวนี้มัน RQ ครับ XPAN เอาให้หน่อยสิานั่นแหละสวยครับผมเจองานก่อนเลยฮะทางฝั่ง Too Fast ได้มาในจังหวะนี้แล้วเหมือนจะเห็นไหมตรงนี้อุ๊ยโดดมาเจอหน้ากันพอดีแต่ว่าโดนสวนคืนมาแล้ว RV พยายามจะซ้อนอยู่แต่ว่าเหลี่ยมตรงนี้ฮะ Xroy ฮะช้ากว่านิดเดียวเองฮะสแนปมาสวยมากจาก RV ฮะ XPAN ต้องถอยเลยครับก็ตัดสินใจมาสู้กันตรงๆด้วยครับทั้ง RQ แล้วก็ XPAN ครับสุดท้ายเป็น RQ ที่ดีกว่าจากจังหวะตรงนั้นที่ snap ไปแล้วยิงกดไม่ได้เลยครับแต่ว่าก็มีทางด้านคอบ้าที่รอเล่นกับทางด้านฝั่งตัวเลเซอร์อยู่นะแต่ก็จำนวนคนมันสุ่มเสี่ยงอยู่นะถ้าจะแลกกันตอนนี้จริงๆครับแต่ไม่รู้ว่า RQ จะลูกบ้าเลยหรือเปล่านะวิ่งไล่ฮะรอดูกันยิงกันทุกพื้นที่ครับแฮงกับทางด้านไบอันไปเก็บ AVR มา AVR เสียไป2คนเลยครับตอนนี้ครับผมเอาไงต่อดีเอ่ยมีคอบ้าคนเดียวนะครับในพื้นที่ตรงนี้1คนน่าจะถอยออกไปรอชุบแล้วครับเทรดเลเซอร์ตรงนี้มาได้เทรดเลเซอร์มาได้แล้วถ้าเทรดอาเบได้โอ้ไม่ไหวครับตรงนี้เลือดน้อยเกินไปครับคอบ้าแต่ก็พยายามได้ดีแล้วเหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าจำนวนคนโอนี่นะเก็บไปฮะปิดคอบ้าไปได้ครับแล้วก็รอชุบเลเซอร์นี่ฮะเดซเซลดำน้ำเลยครับทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้หนีอย่างเดียวไกลใช่ครับเดี๋ยวก็รอไปจุดชุบเลยครับแล้วน่าจะไหลเข้าไปในบริเวณบูโซนตรงนั้นด้วยครับผมอ่ะยังไงก็ตามถ้ายังคนไม่ออกหมดก็ยังได้เล่นต่อไปนะฮะในมุมนี้ Expand ก็เลยที่จะเซฟก่อนนะแม้ว่าโดนปืนพลาดไปก็ตามครับแล้ว JV ใกล้ๆกับแรงกิ้งชาดาเห็นเปล่าชาดาเห็นเปล่ามีไบรอันอยู่ตรงนั้นไบรอันวอลไปแล้วหนีเลยฮะถ้าเจอกันจริงๆเนี่ยยังไงก็น่าจะเป็น JV ที่ดูดีกว่านะครับครับผมแต่ก็ไม่แน่ครับแรงกิ้งเนี่ยในเฟสหลังนี่ถือว่าเซอร์ไพรส์หลายเกมแล้วเหมือนกันนะใช่มีอีลิมเยอะนะถึงแม้ว่าเขาจะไปจบประมาณกลางๆก็เหอะแต่ก็ได้อันดับแบบอีลิมแบบ10ตัวขึ้นตลอดนะฮะเลยที่จะออกไปก่อนครับตรงนี้สุดท้ายก็ไม่ชนกันนะฮะ JV ไม่รีบนะครับใช่ตัวนี้แต่นี่ฮะก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยเดี๋ยว JV เล่นตรงนี้เสร็จก็น่าจะไหลไปมีโอกาสเจอกับทางฝั่งตัว GGG นะครับผมพื้นที่การขยับตรงนี้ระหว่างทางฝั่งของโทเด็กและทอเรตนะครับผมเจอกันเลยไหมฮะลอสซี่ตรงนี้ยิงสวนไปได้ก่อนครับโอ้นกกี้โดนออกไปก่อนเลยฮะเอาแล้วครับยังไงดีฮะโทเด็กโอ้โหแยกเลยเหรอฮะสองทีมนี้อุ้ยแต่ตามดาโกเอาครับโดนก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องลุ้นแล้วครับน่าจะท็อป6แน่ๆก็เลยเล่นได้เต็มที่ครับตามสบายใช่แต่นี่คืออยากปิดโทแดกให้เร็วเหมือนกันนะฮะครับพอตามมากันเลยตรงนี้ครับแล้วก็พยายามจะสปอตพื้นที่ไว้ครับมีดาโคที่นำหน้ามาก่อนฮะอ้าวแล้วฮะเจอไหมมีแทรปข้างหน้าไกลๆแล้วเจอเคาะไปทีนึงอุ้ยวอลไว้ก่อนฮะใช่ครับไอเซตอยู่ฮะหลังกองฟางตรงนี้ก็มีอีก2คนเหมือนกันแต่ว่าเปิดตำแหน่งแล้วต้องรอดูจังหวะเข้าทำแล้วฮะเพื่อนๆจะทำไงฮะซึ่งฝั่ง TDK นี่ก็ไม่รู้ว่าเขามากันกี่คนนะครับคือต่อให้เห็นคนเดียวก็ยังไม่เชื่อสายตาเลยครับว่ามันจะเป็นความจริงเพราะเนี่ยฮะเขาตามกันมาเพียบเลยครับแต่นี่ไงฮะดักหน้าได้แล้วเป็นทางฝั่งชาร์ตอัพที่ยิงทางฝั่งแรงกิ้งไปนะฮะครับต้องสวนกลับบ้างครับ TDK รอมุมฮะหามุมเล่นอยู่ฮะไปนกกี้เห็นอยู่ไหมชุบกลับมาครบ4นะครับในมุมตรงนี้ครับเล่นกันอยู่ในบริเวณ2ฝากฝั่งแม่น้ำทอรัสไม่น่าจะถอนสมองง่ายๆเลยครับแบบนี้น่าจะเอาจนจบครับแต่ดูตรงนี้ทางฝั่งของ IJ ที่ไม่ชอบต้นเกมกำลังจะดวลกับโอนิกนะที่ไฟค่อนข้างใช้ได้เลยฮะครับเอาไงดีครับที่บาส่องมาเห็นไหลแวบๆเมื่อกี้นี้ยิงไปเจ็บแขนนะฮะตรงนี้ไล่ไหมคีบาเดินชาร์จมาเจอหลังวอลแล้วแดดผ่านไปตรงนี้กระโดดมาเอาคนล้มไปก่อนเหมือนกันนะและแรกอยู่ครับ F กับตรงนี้ฮะพยายามจะยิงแต่เขาวอลเซตอยู่เหมือนกันหลบม้วนมาแต่ไม่รอดอยู่ดีคมกว่ามากๆครับทางฝั่งของเจ็คครับตรงนี้ฮะตัวห้องไปเก็บทนาชัดอัพคืนมานะครับแรงกิ้งกับ JV ก็ยังดวลกันไม่จบด้วยครับเนี่ยกล้องตัดไม้ดูทันทีเลยแล้วกลายเป็นว่า JV เหมือนจะน็อก2โอ้ยแล้วทนาฝั่งของตัวจากิจนี่ได้ยิงฟรีๆเลยครับเนี่ยฮันนอล2จริงๆครับเหลือแค่ลิมิตกับออกัสครับแล้วจะคอมมิตไฟต์ตรงนี้เลยต่อไหมหรือว่าจะถอยก่อนดีฮะอยากได้เหรียญหรือเปล่าอยากได้เหรียญหรือเปล่าแต่ว่าถ้าอยากได้เหรียญตรงนี้นี่อันตรายนะครับได้แล้วแต่จะต้องแลกด้วยชีวิตหรือเปล่าต้องรอดูกันนะวอลสวยมากฮะจาคิดพยายามแดดหลบมาก่อนในจังหวะนี้แล้วไงดีเจออยู่ตรงนี้พอดีเลยฮะโอ้โหทางวิ่งฮะแบบนี้ที่เจวีอาจจะจบ
12ครับส่งท้ายกันไปเลยก่อนไปรอบเพย์อินครับเพิ่งบอกยูโยโยว่าโดนกับแรงกิ้งเนี่ยอาจจะชนะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกวันนี้แรงกิ้งเฟส2ดีเหลือเกินใช่ฮะนะฮะถ้าเกิดเป็นไฟต์กันตรงๆเนี่ยเขามักจะเป็นฝั่งที่เก็บชัยชนะได้แบบนี้เลยครับ8อีดิมเลยฮะแรงกิ้งเป็นทีมที่ค่อนข้างซื่อตรงนะไม่มีลูกเล่นอะไรครับยิงก็ยิงตรงๆเลยนะฮะค่อนข้างจะได้เห็นว่าต้นเกมนี่เขาก็ดวลแหลกเหมือนกันนะอันนี้ออกแนวว่ายน้ำเล่นแล้วนะดีเซลเช็คอยู่เขาว่ายเช็คอยู่ว่ามีใครอยู่บนเกาะไหมก็พยายามยื้อนะอย่างน้อยให้จบให้มีคะแนนเพิ่มครับเอาทุกทางจริงนะ expand ตอนนี้นี่ฮะพอเช็คมาครึ่งเกาะแล้วก็ว่ายกลับเข้าไปแล้วทางฝั่งของเบรนท์ฮะใกล้ๆกับ RQ ตรงนี้จะได้เจอกันไหมฮะหรือว่าจะแอบเนียนๆก่อนดีฮะอาเบไม่เจอนะฮะยังไม่เจอครับตรงนี้เดินผิดมุมไปหน่อยพยายามหาคิวกันเหมือนกันนะครับเนี่ยเจอรถเอารถเจอเดินเอาเดินครับพยายามจะหาคนที่เจอตอนแรกคิดว่าอยู่แถวๆนี้พอไม่เจอก็เลยขับไปเช็คสักไกลเลยใช่ฮะกลับมารวมกลุ่มกับเพื่อนด้วยครับฝั่งตัวอาเบอาจจะแหมมันมองยากนิดหนึ่งนะมุมเมื่อกี้ไอเจก็พยายามจะเนียนๆไปก่อนฮะอย่างน้อยอย่างที่บอกครับไม่ตายหมดก็ไม่ออกครับแต่ CGGG ครับไปเจอกับโทแดกฮะชิวตอนนี้ล่วงไปแล้วไม่ชิวแน่นอนนะฮะดูฮะอดนะหย่อนระเบิดไปลูกนึงและนี่ฮะอยู่ข้างบนมองหาคุมให้เพื่อนอยู่ฮะแล้วเจอคนโดดมาชาร์จตรงนี้แล้วล่วงไปก่อนเลยนะแต่ว่าแลกกันนะดักประตูวาร์ปนะช็อตนั้นนะทำได้ดีมากครับแล้วตามมาดึงก่อนฮะเอาชัวร์นะฮะรู้ว่าเพื่อนล้มต้องตามมาเล่นตรงนี้ครับ CGGG เรื่องการโคเวอร์เพื่อนนี่ดูจะทำได้ดีกว่าฝั่งทูดักนิดหนึ่งครับใช่ฮะเดินทะลุวาร์ปมาจะเอาครับได้ไหมมาหลังหินเพื่อเปิดพื้นที่แล้วนี่โอ้โหคอจากหลังมาจากไหนไม่รู้ฮะนี่แหละฮะโอ้โหทีมเวิร์กและการเข้าทำฮะ CGGG เข้มข้นมากเลยฮะประตูวาร์ปเจ้าปัญหาครับทำให้ปิดตรงนั้นไปได้ตรงนี้ธนาโนกี้มาเก็บไปได้หนึ่งแต่ว่าธนาออนไฟนี่พร้อมกว่าเจอกับนิรยุทธ์โทปกรณ์อีกแพทจบ11ไปก่อนออนไฟหาอยู่หาอยู่แล้วเจอแล้วน็อกน็อกแล้วซัดซัดแล้วหายไปเลยครับตรงนี้ออนไฟตามมาชุบปีเตอร์ต่อครับโอ้โหจังหวะการเข้าทำยอดเยี่ยมมากจริงๆฮะเหลือแค่ชิลคนเดียวครับตรงนี้ใช่ฮะแต่ถ้าเพื่อนหายหมดอย่างนี้ก็คงไม่ชิวอีกอยู่ดีนะฮะใช่ครับแล้วแรงกิ้งเมื่อสักครู่นี้เปิดปะทะเลยนะครับเปิดปะทะกับทนาฝั่งตัว IJ รอมเมลที่เหลือแค่คนเดียวครับเป็นทีมที่ผมว่าแรงกิ้งเนี่ยถ้าเกิดรอบเพย์ออฟเนี่ยเขายึดคาแรคเตอร์อย่างนี้ได้นะน่ากลัวนะเพราะว่าเกมหนึ่งเนี่ย10อีลิมอัพมีตลอดมันก็ถือว่าเป็นคะแนนที่เยอะมากๆเลยแหละนะสำหรับทีมที่อาจจะไม่ได้จบสูงมากนะฮะเรื่องของอันดับอ่ะแต่นี่ฮะที่ยังฟื้นขึ้นมาได้ฮะ AVR ครับมาเล่นที่บริเวณบึงกันก่อนครับทนาฝั่ง AVRโดนหนักนะแล้วก็ยิงใครคืนเขาไม่ได้เลยนะครับรอบนี้โดนอีกแล้วด้วยฮะโอ้โหเจ็บมากกอดคายฮะเป็นนี่เหรอฮะเจอกันฮะจับกอดฮะเคโรโลเดินไล่เลยฮะครับแต่เราเกมนี้เขาบอกว่าเขาจะมามันนะแต่ว่าตอนนี้อีริมยังไม่มาสักอีริมหนึ่งเลยครับแหมบางทีเดินไล่แล้วอีกฝั่งเขาไม่เล่นด้วยก็มีฮะต้องดูฮะว่าจะไล่ได้หรือเปล่าฮะแหมมองเคาะผิดมุมฮะเจอนี่เลยฮะหย่อนไปลูกนึงฮะไปหลายๆลูกเลยนะฮะตรงนี้ฮะพยายามจะหนีอยู่เหมือนกันนะอยู่หลังวอก็เคาะไปฮะโอ้แล้วโทแดกดึงคืนมาได้ฮะครับหลายคนเลยฮะเมื่อกี้นี้ใกล้มีพีสปอร์ตด้วยแล้วรัดหนีไปตรงนั้นก็เจอพีสปอร์ตอ้าปากงับเลยครับเข้ามาเสิร์ฟแบบนี้แล้วกลายเป็นพีที่เอาคะแนนไปหมดเลยด้วยครับโอ้โหแทบจะไม่แบ่งให้กับไปแถวออเราเลยพีเอาไป3อีลิมแล้วครับโอ้ถ้าอยากได้คะแนนของต้องเตียวคืนเหมือนกันฮะตอนนี้ฮะใช่ครับฉกคะแนนไปหมดเลยฮะเอาละครับ AA ฮะยังไงดีจะเดินไล่เลยไหมตรงนี้เจอดอนคลายยิงมาก่อนนะโทแดกฮะโดนไปฮะครับปีนมายิงฮะอัดมุมตรงนี้เลยครับไม่ต้องออกนะเรียบร้อยเอเวเรจเข้าครับยังได้มาหนึ่งอีริมนะถือว่าเป็นเศษคะแนนตรงนี้มาครับเพราะว่าคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทางด้านพีอีที่เก็บไปแล้วไฟกันเลยพีอีเหมือนจะว้ามาเลยครับเพราะว่าเด้งมาเร็วมากในมุมตรงนี้แล้วจะไหลเข้ามาเล่นกับทางด้านแถวออราวเจอทางด้านคอยสังก่อนไอวอลตรงนี้ปิดไม่มีเท่าไหร่ต้องขยับปิดแต่ว่าทางด้านจำกอไปเทรดทางด้านฝั่งนนท์คลายมาได้ในโลไปเก็บหอยสังมาแล้วเก็บหอยสังปิดไปตรงนี้ครับโอ้โหพีอีมาเร็วมาแรงครับแล้วเหมือนจะได้เปรียบไปแถวออราวด้วยครับพี่มาโนเบะโอ้แล้วเจอเนโรอยู่ตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้ยิงกันนะฮะวางวอลไว้ก่อนครับพยายามจะเซตมุมนะแต่ว่าดอทคลายติดอยู่ในนี้ฮะกับเพื่อนฮะจะออกยังไงดีทางออกไม่ค่อยมีฮะวอลเต็มไปหมดแล้วโฟกี้รอมุมจังหวะจะช้อนสวยๆตรงนี้ฮะขังตัวเองไว้ก่อนรอเล่นมุมฮะเดินมาเจอจัมกอสกระโดดมาสวนได้ไหมฮะแต่วอลมันแน่นเกินแล้วตรงนี้หากันไม่เจอหนัวมากๆแล้วตรงนั้นยังไงที่โผล่มา 2-3 คนต้องรีบขึ้นมาเซตด้านบนเอาไว้ก่อนนะสว่าง AA รอหามุมเล่นนะแต่ว่าไม่ไหวฮะในที่แคบฮะจบ9ครับ PE ทำได้ดีกว่าแต่ออรานี่เวลาเจอชาร์จเข้าถึงตัวเร็วๆอ่ะ
โดยเฉพาะกับไฟที่เสียหอยสังไปดูเหมือนว่าจะตั้งตัวไม่ได้นะใช่ใช่โดนถมเกมเร็วนะฮะใช่ครับเวลาเจอประตูวามเนี่ยแต่ออเรามักจะเสียเปรียบซะส่วนใหญ่แต่ก็พยายามยื้อจนถึงที่สุดแล้วฮะแต่ไม่ไหวจริงฮะเสียหอยสังไปก่อนด้วยครับแล้วก็หอยสังอยู่นอกบ้านมุมนั้นมันโคเวอร์ไม่ได้ครับใช่ฮะไม่เป็นไรครับแต่ออเราเองน้อยก็ติดท็อป6แน่นอนครับครับผมอาจจะไม่ได้เล่นมันๆอย่างใจหวังก็รอไปปล่อยในวันรอบไฟนอลแล้วกันคุมที่สูงเลยครับฝั่งของแทรปส์นะฮะกะว่าเปิดหาเจอแถวๆนี้มีไหมฮะใกล้ครับใช่ฮะ10อีริมจะลำจะนับถึงเลยครับเพราะตอนนี้มี9อีริมไปแล้วแล้วก็มีโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆด้วยเปิดปะทะใส่เหมือนเดิมเปิดประทัดเนี่ยทำให้รู้ตัวของจุดเขานะครับเจ็บนะหน้าตัวเด็กตรงไหนบ้างแล้วหน้าตัวของไบรอันไปแล้วครับชิวๆเลยตรงนี้เข้าไปเก็บหน้าฝั่งโตโนกิได้ครับเหลือแค่คนเดียวครับโทดักออกมี2คนนะมีอยู่กระจายกันครับโอ้เรียกได้ว่าเมื่อกี้นี่คือล้อมจับของจริงเลยฮะครับแต่ว่าหนีไปได้นะฮะมีเหรียญตรงนี้ด้วยดาโปไปยิงปีเตอร์ฮะอ้าวยังไงล่ะครับเนี่ยโอ้มุมได้แค่ยิงนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะถึงกับน็อกนะฮะPE เจอ CGGG ครับเอาละฮะโดนปืนฮะเหมือนบานจะโดนยิงอยู่ในจังหวะนี้ก็วันมอพยายามจะหาเหลี่ยมคอไปเจ็บมากๆเนโรฮะโดนไปเลยฮะโอ้โหเขาทั้งหล่อทั้งเก่งครับวันนี้ทางหน้าตัววันมอครับยิงแม่นเหลือเกินเก็บทางหน้า PE ไปได้แต่ถ้าเกิดประธานนานเกินไปเนี่ยมีโอกาสที่ทอรัสจะขยับเข้ามาครับวันมอต้องเบรกตรงนี้ไว้แล้วเอาวิ่ง1เก็บทางหน้าตัวน้อไปเก็บทางหน้าตัวน้อไปแล้วทางหน้าราชาเอาทางหน้าเลกาล้อนให้ตรงนี้อาเบไปเก็บทางหน้าตัวราชามาวันมอขอพันยาก่อนเดี๋ยวกลับไปยิงใหม่ส่งทางหน้าออนไฟเข้าไปชาร์จก่อนแต่เขาอยู่ในบ้านเขาอยู่ในบ้านเลยเห็นคนระยะไกลๆด้วยครับตรงนี้ใช่พยายามจะโดดวอลไปก่อนเพื่อเปิดหาตำแหน่งดูว่าเล่นตรงไหนกันบ้างแล้วเหมือนจะแดดออกมาด้านขวามือแล้วหลบวอลมาได้ก่อนในจังหวะที่ตั้งวอลไว้แล้วเดินมาจะชาร์จเพื่อจะช่วยกันลุม2คนตรงนี้เนี่ยเซตจังหวะไว้ก่อนออนไฟยิงลาซี่ขึ้นไปได้เหมือนกันในจังหวะนี้สองสองนอตร่วงเรมิลด้วยเหมือนกันตรงนี้มีวงอยู่ฮะเอายังไงต่อละครับเนี่ยบานยิงมาในจังหวะนี้ได้ไหมพีต้องเข้าเลยครับตรงนี้ถ้าจะเอาครับเพราะ CGGG กำลังที่จะโถมไปใส่ทางด้านทอรัสแบบนี้มันก็จะไม่ได้มีโอกาสระวังรอบด้านมากเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่าพีน่าจะได้เปรียบที่สุดในศึก3เท่าตรงนี้ครับโอ้กลายเป็นว่าบังเอิญมาเจอพอดีฮะได้เก็บตกหมดเลยฮะCGGG เหมือนจะเหลือ1ทอรัสเหมือนจะเหลือ1นะแต่นี่คือยืนข้างๆกันเลยนะ PE กับดาโคนะทอรัสไปก่อนแล้วครับทิ้ง CGGG ไว้เนี่ยทิ้งไว้1คนคือออนไฟครับโอ้แต่โดนบีบพื้นที่น่าดูเลยฮะมาแล้วครับบานจังหวะนี้อ่ะวอวอซ้อนวอครับวางวอเซตวอวางวอเซตวอเอาใหม่ครับหาไม่เจอครับวนๆลุบๆลอกล่อดูดีมากฮะก็เสียเวลาเยอะมากเลยนะครับทางฝั่ง PE ฮะตัดสินใจเข้าไปเล่นรอในบริเวณขอบวงดีกว่ายังไงออนไฟก็ต้องเข้ามาแต่ว่าเนี่ยใครเข้ามาก็เจอออนไฟงัดเข้าให้ครับเก็บไปอีก1คนครับถึงแม้ว่าจบตรงนี้ก็ยังมีตั้ง10อิลิมนะฮะคะแนนไม่แย่แล้วอดีตจบ8ไปก่อนด้วยใช่ฮะแล้วกลายว่าตอนนี้ RQ ก็เข้ามานัวกับ PE ให้ด้วยเหมือนกันนะแล้ว PE ที่โดนแยกไฟไปเมื่อกี้ที่กำลังเสียเปรียบอย่างมากเลยฮะใช่ครับนอจะไปดึงทางด้านนาโคกลับมาได้ครับ RQ ครับยุทธปกรณ์พร้อมเหลือเกินแล้วก็เก็บไปแล้ว6อีริมด้วยวาร์ปมาเช็คตรงนี้เลยแบบนี้ P-Sport มีโอกาสโดนตัดก่อนนะครับออนไฟจะยื้อครับตรงนี้พยายามอย่างเต็มที่มากๆที่จะยื้อฮะแต่ว่าไหวหรือเปล่าเลยโอเควงมันบีบเสร็จไปแล้วครับที่เหลือคือต้องวิ่งครับตรงนี้ออนไฟไอวอลมี2อันอาจจะไม่พอแล้วครับต้องดูฮะว่าจะคมแค่ไหนครับ RQ ฮะหมดแล้วฮะตรงนี้โอ้อุ้ยมีคนไปดันเหรอเนี่ยไม่หมดเลยฮะตรงนี้เล่นกันอยู่ครับทางด้านฝั่งของตัว RQ ไล่โกดมายิงใส่ต่อ1ทีคิวฟิตยังไม่ขึ้นนะเมื่อกี้ออนไฟยังอยู่ครับยังอยู่แค่ตัวของบาชื่อมันหลบลงไปแค่นั้นเองแล้วออนไฟยังเอาได้ด้วยครับยิงใส่ตรงนี้มาอีกหนึ่งครับก่อนที่เราจะน้องไปปักเข็มขึ้นมาฮึบพยามี8พยามี8พันยาได้ไหมไม่ไหวครับตรงนี้โอ้โหถ้ามีเวลาสักวีหนึ่งน่าจะได้พันยาครับยื้อเต็มที่แล้วฮะแต่ไม่ไหวจริงๆนะแล้วเมื่อกี้ได้ตัดออกไปดึงก่อนด้วยก่อนที่จะจบที่7นะแต่ว่าตรงนี้ทางฝั่งแรงกิ้งมาเจอกันแล้วครับผมแล้วคนลงมาพีสปอร์ตจบ6เลยทันทีฮะโอ้แรงกิ้งรอบนี้อีลิมบูย่าไปเลยแรงกิ้งนั่นน่ะสิไหนๆก็ไหนๆแล้วมาขนาดนี้แล้วแฮตเตาโอ้โหที่ยังคมอ่ะโอ้โหแล้วนี่วอไว้ฮะวันช็อตวันคิวครับไปตรงนี้มาได้ครับดวงแฮนอ่ะขอแรงจบที่5นะไปผมเชียร์แรงกิ้งไปครับตอนนี้ฮะทางฝั่งของอาเบฮะเดินถอยออกมารอรีกรุ๊ปก่อนนะแล้วจาขีดไปอยู่ตรงกลางนั่นนะโดนเลยกันล็อตคอฮะโอ้พอบอกว่าเชียร์ใครเท่านั้นก็ไปเลย1นะครับต้องเชียร์ถึงที่สุดนะในเวลานี้นะตอนนี้รอดูแล้วฮะอาคิวมี9อิลิมฮะ
แต่ถ้าผมเปลี่ยนทีมเชียร์เนี่ยโอเคโอเคไอเคกลับมาแล้วได้อยู่ได้อยู่แล้วตรงนี้โอ้โหต้นไม้พิศวงโอ้โหจนได้ฮะกว่าจะได้มายากลำบากเหลือเกินนะครับที่ปิริมนะฮะในเวลานี้โอ้แต่ว่าเจาะกำแพงตรงนั้นไม่แตกไอคิวต้องหันกลับมาเล่นกับแรงกิ้งด้วยแล้วแดชมาแล้วครับแดเข้ามามีหน้าตรงแฮนด์ที่ฝ่าเข้ามาได้แล้วอาศัยจังหวะนี้ไหลเข้ามาในบริเวณบ้านได้หมดเลยแต่ว่าขวามีตัวเพื่อนเล่นอยู่หลังโซฟาเนียนอยู่หลังโซฟา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 เนียนเหรอเนียนเหรอจังหวะนี้ยังไงโอ้ตามมาตรงนี้ครับหน้าฝั่งตัวไอเคแล้วบ้อนมาใส่หน้าฝั่งตัวไอคิวด้วยไอคิวกลายเป็นว่าเพียงพรำครับอาศัยจังหวะนั่นแหละที่ปาระเบิดขึ้นมาแล้วโคเวอร์ได้ตัวเองได้ไหลเข้าบ้านมาจำนวนแรงกิ้งนี่มีจำนวนคนเยอะกว่าคือ4คนเสียตะกิบไป1คนแต่ว่ายังมี3ยังมี3ระชาต่อเรื่อยๆไอคิวพยายามจะปิดไอวอลบางไว้ครับแล้วกลายเป็นว่าจะ2-2เท่ากันสังหารแรงกิ้งใจเย็นใจเย็นอ้อมหลบมาตรงนี้ครับมีหน้าไอคิวที่รอสเปย์อยู่บนไฮกราวนี่แหละลำบากที่สุดใจเย็นแล้วยังดึงขึ้นมาได้อยู่ด้วยฮะแรงกิ้งในตอนนี้ฮะเอาละสิฮะอ้อมมาไหมด้านหลังเนี่ยอาเบยังโล่งอยู่นะฮะต้องเคลียร์ไฮโอ้ปลาระเบิดติดเป็นลูกแต่ไม่เป็นไรมีระเบิดกดตรงนี้ปลาขึ้นไปกดดันใส่ทางด้านนาคิวไว้ก่อนครับสุดท้ายพอวงบีบเข้ามาเนี่ยมันจะบีบลงมาในบริเวณทางด้านล่างครับยังไงอาคิวต้องลงมาแรงกิ้งขอแค่อดทนและรอคอยตรงนี้เสียไปก่อน1คนคือทางด้านตัวไบอันแล้วเช่นเดียวกันทางด้านฝั่งอาเบก็เสียครับเหลือแค่คนเดียวคือดาร์ทที่อยู่ทางด้านบนแล้วฝั่งนี้ก็คนเดียวเหมือนกัน1-1ครับ1-1มาตรงนี้ดาร์ทลงมาได้ทางด้านล่างจบเลยแรงกิ้งเอาได้จริงๆครับ20กว่าอีลิบวกบูย่าน่ากลัวแน่นอนครับในเพลย์ออฟฮะโอ้ในส่วนของเพลย์อินต้องจับตาดูทีมนี้เลย